วยTest 1, 2, 3, okay. ห้องนู้นเอาคอมมาไม่ได้ใช้เลยนะผมไปขยับรถนะครับจนแบบเวลามันก็บีบอยู่แล้วเนาะก็หมดเลยนะครับผมไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมมาก่อนเวลาแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้คุณทำกิจกรรมกันใช่ไหมแล้วเขารณรงค์ขอไม่ให้มาจอดรถที่โรงเรียนเพราะคุณจะใช้พื้นที่อะไรกันใช่ไหมเออแล้วผมก็ไปจอดดีโอปรากฏว่าผมไปจอดชั้นล่างซึ่งที่โรงเรียนเขามีข้อตกลงอ่ะแบบเป็นรู้จักกันอ่ะคืออยู่ชั้น7แล้วผมมาทานข้าวเลยเรียบร้อยเตรียมจะสอนคุณแล้วคุณลี่ที่อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ไป EP อ่ะครับเขาให้ผมไปขยับรถนะครับผมก็โดนค่าจอดรถไปเลยที่ตรงชั้น1ครับมันไม่เท่าไหร่คือรปภสื่อสารไม่ดีนะครับทําให้ผมต้องขึ้นไปรอบนึงแล้วผมก็ต้องเอาลงมาใหม่นะครับเพื่อมาจ่ายเงินก่อนเคลียร์ของเก่านะครับโอ้โหเสียเวลามากครับน่าจะมีอะไรที่แบบคือเขาทํางานไม่สื่อสารกันให้ดีนะครับคือลง2รอบนะครับชั้น7นะครับก็เลยใช้เวลาแล้วกว่าผมจะเดินกลับมาอีกนะครับหมดเวลาผมดีโอครับลูกนี้ผมไปจอดตรงเสียบรถไฟฟ้าของวัดฮะใช่ผมติดเดียวตะกี้เนี่ย60บาทเออคือแบบเดินเข้ามาโรงเรียนรอบเดียวจนจะจ่ายทีแรก40พอวนขึ้นมาอีกทีนึง60แล้วโอ้โหเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองมากครับ แต่เขาบอกว่าไม่ให้มาจอดผมก็เห็นรถยังว่างอยู่เพียบเลยที่โรงเรียนครับไม่เป็นไรช่างมันครับห้องนู้นก็ไม่ได้เสียบอะไรนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับที่ห้องนู้นเสียบอะไรไม่ทันนะต้องรีบเช็คชื่อนะครับของเราก็ไม่ใช่ว่าจะได้นานนะแต่ผมก็ต้องเอาได้ไม่เป็นไรคุณก็ตามไปดูใน YouTube อะไรเอาละเองแล้วกันครับThank you.
คุณจะใช้ห้องนี้ทำงานไหมครับผมจะได้เก็บของกลับตอนบ่ายจากคาบเนี้ยไปถึงบ่ายเนี่ยคุณใช้ห้องปะใช้ปะไม่ได้ใช้ใช่ปะใช้ห้องที่อื่นใช่ปะครับอ๋อโอเคเพราะว่าถ้าคุณใช้ห้องผมต้องเก็บของอีกเนี่ยเพราะว่าตอนบ่ายเราพบกันอีกใช่ไหมก็จะได้นี่ไปครับที่สุดโอเคครับสำหรับยังห้องนู้นนะที่ยังไม่มีชื่อนะครับก็มีปฏิหารอีกคนนะใช่ปฏิหารกับพี่น้องเขาอะปฏิพานเอาผมติ๊กอันนี้ไปก่อน3คนเรียนโรงเรียนเดียวกันโครงการเดียวกันหมดเลยนนทวัฒน์ด้วยเดี๋ยวจัดการห้องเขาEN ครับ ENโอเคไปแล้วสำหรับห้อง5นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่มีชื่อนะคนสีแดงนี่คือจะถูกตัดคะแนนนะครับถูกตัดคะแนนเนื่องจากว่าไม่บอกระบุกลุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวมาห้องเรานะครับ604โอเคออกแล้วนะครับYouTube ก็เดี๋ยวขึ้นเคสีน้ำเงินนะครับอภินันท์ครับอยู่ไหนเอ่ยอภินันท์โอเคไม่มีชื่อก็ตัดคะแนนนะครับปะณพัฒน์ครับนะครับใครยังไม่พิมพ์ในนั้นนะครับอันนี้เช็คชื่อแล้วนะหลังจากนี้ตัดคะแนนครับพัทรธรขอโทษออกชื่อยากอนุวัฒน์ครับกล้าครับออกขอโทษธนภูมิพีระวิทย์
อยู่ไหนครับอ๋อขอโทษมองไม่เห็นเตชินอยู่แถวนี้มาแล้วไม่ป่วยแล้วนะครับปานทรปรินครับกริติธีกริติธีปรัฐกรพิริยะพงษ์ธนวิทย์ครับแล้วก็ศิวกรภริศภูบดินกอนกริตกอนกริตฮัลโหลไหนกอนกริตไม่ได้ไปต่างประเทศด้วยแล้วกอนกริตไปไหนอ่ะส่งใบด้วยเหรอนั่งนี่ป่ะหรือว่าผมลงเป็นแดงไปก่อนนะรับผิดชอบเองครับธาราเทพชวิตคือไม่มีเหตุผลเลยใช่ป่ะแอบเซนนะครับบุญยวัฒน์โอเคธนัชชวีธนัชชวีมือไม่ว่างธีรวุฒิครับแล้วก็บุญยเขตบุญยเขตโอเคครับสิบพวิทย์โอเคครับปุณกิจครับหายไป2อ่ะไม่นับพวกแคนาดา US อะไรนะนะครับเดี๋ยวผมขอติ๊กคนที่ส่งรายชื่อแล้วนะครับอันแรกผมลืมไปว่าให้บอกเลขที่ด้วยไม่งั้นผมหายากเลยอย่างเงี้ยนะครับลืมบอกว่าใส่เลขที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไงดีเดี๋ยวผมไม่มั่วแล้วกันนะตอนกลับบ้านวันนี้นะครับเอาเหรอขอลาออกเงี้ยเหรอห้องนั้นเหรออ๋อผมส่งไปแล้วห้องนั้นมันก็มีแค่คนออกคนเดียวอ่ะชื่ออาทิตย์หรืออะไรเนี่ยเอาเอาคุณไม่เห็นใบไม่เคยเห็นใบรายชื่อเขาเนาะคุณอยู่คนละห้องคือถ้ามันจะขยับอ่ะมันก็เดี๋ยวผมใช้เมาส์อ่ะผมเกียดลุกไปเพราะว่าสายมันระยงระยางนะครับคือถ้ามันจะขยับนะครับถ้ามันจะขยับก็คงขยับแค่หลังจากอาทิตย์เป็นต้นไปอ่ะนะครับเพื่อนที่อยู่หลังอาทิตย์อ่ะก็น่าจะถูกเลขขยับเท่าที่ผมทราบนะถ้าไม่มีเพื่อนออกเพิ่มหรือไม่มีใครเข้ามาขอเรียนม.6 กลางคันเพิ่มครับเนี่ยก็คือพวกอาทิตย์เนี่ยนะครับอันเนี้ยจีรัตเนี่ยมาหรือยังไม่รู้อ่ะก็ต้องขยับขึ้นมาเป็น22แทนพวกกิติพัฒน์เนี่ยนะครับกิติพัฒน์ปฏิหารแทนคุณเนี่ยเลขที่จะต้องลดลง1อ่ะคุณก็จำเลขที่เพื่อนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมผิดเองอ่ะที่เพื่อนเขาก็บอกว่าอาจารย์ตอนเทมเพลตเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกให้เขียนเลขที่ด้วยลืมไปนะครับบอกว่าเย็นนี้ผมจะต้องเอาลงไฟล์เหมือนของปีของรุ่นพี่คุณนะครับผมจะต้องเอาลงไฟล์ว่ากลุ่มที่1คือใครมีสมาชิกอะไรหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยลืมบอกให้คุณใส่เลขที่ขนมปังมาทำไมเงี้ยขนมปังครับสายนะพวกนี้เอาอย่าพึ่งทำดิโอเคโอเคปรัฐกรนี้อยู่ปรัฐกรหมายเลขอะไรนี่ผมจะติ๊กเขียวติ๊กแดงนะใครส่งไม่ส่งนะ
13นี่นะครับแล้วก็พิริยพงศ์มาครับอ่ะอันนั้นไปแล้วแต่ผมจะหาว่าคุณส่งชื่อแล้วหรือยังเรื่องงานของคุณอ่ะครับพิริยพงศ์นี่นะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่605ต่อไปก็ปณพัฒน์ปณพัฒน์หมายเลขอะไรหมายเลข2เลยเยี่ยมมากเตชิน8ศิวกร16ใครอีกอ่ะนี่ไม่ใช่ภูบดินภูบดิน18แล้วก็อ๋อคุณเพื่อนอยู่นู่นหมดเลยเนาะห้องนู้นกล้านะครับ5ธนัชวี24อ่าโอเคเจอแล้วเอาไม่เป็นไรอันนั้นผมติ๊กของไฟล์เขาไปแล้วยานินไม่เกี่ยวนะโอ้คุณไบโอไอ้เนี่ยเหรอแบคทีเรียกันเลยเหรอเนี่ยผมจะรู้เรื่องคุณไปแล้วแต่ดีแล้วดีแล้วที่เยี่ยมที่ทำแล้วธนวิทย์อ๋อธนวิทย์แนวแบบชีวะอยู่แล้วเนาะอ๋อต้องชื่อหัวข้ออย่างนี้ของคุณบุญยวัฒน์ด้วยบุญวัฒน์บอกแล้วนะหมายเลข23เออพวกนี้นี่แบบสุดยอดมากใส่รายละเอียดครบถ้วนต่อไปก็พัทรธรหมายเลข3อยู่นี่ใครไม่มีสีเขียวคุณจะแดงกันทีนะแล้วก็จะถูกตัดคะแนนครับน่าจะเยอะอยู่อะให้เวลาเป็นสัปดาห์แล้วคุณทำไมไม่ส่งไม่ทำกันธาราเทพ20ใช่ไหมครับธาราเทพ20เมื่อคืนนี้ผมก็ส่งเมื่อเช้านี้ผมก็เตือนคุณแล้วพลิตพลิตอยู่ที่17แล้วก็อยู่ด้วยกันกรกิจ19อ่ะมาว่าด้วยเรื่องเช็คชื่อมีใครมาตะกี้นี้คุณไปห้องน้ำมาหรือว่าอะไรครับอีกคนคือไม่มาจริงๆนะชวิตเนี่ยป่วยไม่มีข้อมูลอะไรเลยยังไม่ได้ใบสิบพวิตหมายเลขอะไร27แล้วก็ภูนกิจภูนกิจหมายเลขอะไรอยู่ใกล้ๆกันอ๋อขอโทษโทษมองไม่เห็นแล้วก็อ๋อประชาชาติไม่เกี่ยวห้องนู้นแล้วก็อนุวัตอนุวัตหมายเลขอะไรครับอนุวัตเลข4ยูโรเปียนยูเนียนธีรวุฒิโอเค25อ๋อมีบอกเลยใช่แล้วบุญยเขตอยู่ด้วยกัน26นอกนั้นก็เป็นหมายเลข3ห้องนู้นแล้วปฏิหารกับปฏิภาณเขาไม่ทำงานกลุ่มเดียวกันเหรอเฮ้อแยกกันดีเนาะเข้าใจคิดผมนึกว่าคู่แฝดจะต้องไปด้วยกันตลอดเวลาโอเคไม่เป็นไรครับมาดูคนที่แดงนะคนที่แดงก็จะมีอภินันท์นะเพราะผมหาข้อมูลคุณไม่เจอถ้าผมหาไม่เจอโปรดแย้งนะครับแดงสตาร์นี่คือจะถูกตัดคะแนนวันนี้นะครับอาจจะ2หรือ5อะไรประมาณนี้ดูก่อนจาก100นะธนภูมิก็ไม่เจอนะครับธนภูมิไม่ทันแล้วผมก็บอกแล้วไงผมบอกพิมพ์ในนี้แล้วผมบอกว่าอันไหนอ่ะเนี่ยตอนเช็คชื่อพรุ่งนี้ขึ้นไหมเนี่ย
sorry เนี่ยเนี่ยตอนเรียกชื่อพวกนี้ของแต่ละห้องถ้าคนไหนยังไม่ได้พิมพ์ชื่อกลุ่มและสมาชิกถูกหักคะแนนเก็บของวิชานี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูตารางอ่ะคือพิมพ์แค่กลุ่มเหรออ่าใช่มันก็ต้องรวมทั้งหมดนะครับชื่อกลุ่มก็คือชื่อหัวข้อคุณอ่ะแล้วก็สมาชิกมีใครบ้างใช่ป่ะเออมาที่หาไม่เจอก็คือธนภูมินะคุณแย้งผมเลยนะถ้าผมถ้าคุณพิมพ์มาแล้วผมหาคุณไม่เจอนะครับพีระวิทย์ก็ไม่เจอนะครับถ้าผมพิมพ์ไปหาจากนี้จะมีรับคะแนนคุณไม่แจ้งเลยก็ยาวทั้งเทอมคุณไม่ได้คะแนนเลยครับพี่ไม่รับคะแนนเดี๋ยวผมพิมพ์ส่งเลยเนี่ยเอาหาสักคะแนนนึงได้เหรอต่อราคาไม่ได้แล้วนะครับปนัดพรหาไม่เจอคุณใช้เวลาทำอะไรกันอยู่เข้าแถวนะครับโหโทรศัพท์ก็อยู่ตัวหรือว่าแบตหมดปริ้นไม่เจอนะครับไอ้พวกคนที่อยู่ต่างประเทศนี่เอาไว้ก่อนนะไม่มีก็ตัดคะแนนเหมือนกันนะครับกริชทีนี่ไม่มีเหมือนกันแดงๆนี่อัด YouTube โชว์เพื่อโชว์พ่อและพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วว่าถูกตัดคะแนนแล้วโอเคป่ะแล้วคุณไม่รับผิดชอบงานของคุณเดเลนว่าไปก่อนชวิตก็ไม่เจอนะครับชวิตขาดด้วยจัดไปเท่านี้1 2 3 4 5 6 7คนนะที่มีถูกตัดคะแนนนะครับไม่นับพวกอยู่ต่างประเทศของง่ายๆแค่นี้คุณก็ไม่ทำครับด้านไหนเนี่ย EN นะครับวิชา EN นะเคถอดปลั๊กครับว่าด้วยเรื่องของวันนี้ของเรานะครับเออขอยัดแจงวิชาฟิสิกส์ไปด้วยเดี๋ยวผมลืมคราวที่แล้วผมก็ลืมไม่รู้ห้องนี้บอกแล้วหรือยังเรื่องการทำแล็บนะครับว่าคุณครูโคเขาแจ้งผมมาแล้วครับว่าอันนี้อยากทำตรงนี้คือมันเขาว่าเขาปรับปรุงห้องแล็บกันอยู่นะครับทำให้ตลอดทั้งปีผมถามว่าเทอมหน้าได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้นะก็คือทั้งปีเนี้ยเราจะไม่ได้ทำแล็บกันเลยผมก็ไม่รู้จะหาทางออกไงคุณยกหลอดแก้วหลอดอะไรมานี่กันเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันผมงงว่าทำไมปิดเทอมเขาไม่จัดการทำมาทำทั้งปีแล้วแต่ขอเลยรอการตัดสินใจนะครับก็ตามนั้นนะครับมันผมก็ไม่รู้จะยกคุณไปที่ไหนอ่ะเพื่อให้ไปทำอันนี้นะครับโอเคนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับทุกคนก็โปรดเตรียมสำหรับมือคอมพิวเตอร์ของกลุ่มคุณนะครับเครื่องผมมาอินสตอลแล้วใครยังไม่ได้อินสตอลยกมือยังไม่ได้เอาคอมมาไม่ได้เอาคอมมาพอดีวันนี้จะมาจัดเครื่องในการเข้าใจของต้องขนมาเยอะวุ่นวายโอ้โหแล้วทำไมมันเล็กไปเลยอ่ะไม้กดแล้วจะเห็นเลยเนี่ยเล็กมากนะคุณอยู่บนเอาไหน Windows ยกมือวันหลังผมจะได้ยก Windows มา1 2 3 4 5 1 2 3 4ยกมา2เครื่องมันถอดสลับกันวุ่นวาย1 2 3 4 5 6 7 8คนไหนเอามือลงครับมือลง Windows 8กลุ่ม8กลุ่มหรือ8คนอ่ะคือทุกคนจะเรียนก็ได้นะครับ Windows
8คนคนไหนเป็น Mac OS X ยกมือยกมือครับเอาไม่มีเลยใช่ป่ะเป็น Windows ใช่ป่ะเครื่อง Windows ผมรันงานอยู่ผมเลยไม่ยกมาไม่มี Windows นะไม่ใช่ไม่มี OS X นะแต่ว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนกันเดี๋ยววันหลังผมเอาใจคุณด้วยการยก Windows มาเลยครับโอเค all right ไปที่ทำไมมันเล็กมากไปที่no it's not good we're gonna go to I triple โอ้มันตัวเล็กอ่ะผมพิมพ์นี่แล้วกันจะได้เห็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์คำว่า I แล้วก็ E 3ตัว1 2 3นะครับ3ตัวแล้วเว้นวรรคนะแล้วก็ conference ที่แปลว่าการประชุมแล้วก็พิมพ์คำว่า template ต่อแล้วคุณกด enter เอาอินเทอร์เน็ตไม่มีตายเก่าเดี๋ยวแป๊บนึงมันเล็กแป๊บนึงไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวผมต่อเน็ตก่อนทำไมไม่วิ่งคนไหนมีพาสเวิร์ดของโรงเรียนบ้างเอ้าเสียงอ่อนมาแล้วเหรอหมดเวลาไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้นเลยตายแล้วครั้งหน้านะครั้งหน้านะผมยกคอมมาร์เกอร์เลยเหมือนห้องนู้นอีกอะฮะผมมาจะต้องมือถืออะไม่มีเน็ตวิ่งเลยมาก่อนหมดเวลาแล้วเออเดี๋ยวใน iPad ผมอัพโหลดแล้วหรือยังไปแล้วนะอัพโหลดไปแล้วนะครับ04 all right นักเรียนหมดคาบครับเอาใบนั้นให้ผมเซ็นนะแล้วก็สามารถเตรียมตัวไปเขาเรียกว่าอะไรวิชาอื่นวิชาถัดไปได้เลยใส่เสื้ออะไรไปอะไรนะเล่นบาสคุณเลยนะไม่เปลี่ยนแล้วจ้ะ
นักเรียนมีคนไหนใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi เป็นบ้างครับมันต้องพิมพ์อะไรนะWi-Fi student เนี่ย Yes case student เขาใส่ไงมันไม่ไปเลยมันต้องพิมพ์ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันต้องพิมพ์อะไรนะ1066อะไร IP address ป่ะมันไม่ได้ใช้แบบแล้วมันทำยังไงถึงหน้าที่มันใส่พาสเวิร์ดครับอาจารย์ลอง forget ไอ้ของผมอยากจะอธิบายก่อนว่า SK Studio เนี่ยช่วงนี้มันพีคก๊อปมากแล้วคือในวิ่งใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับการเชื่อมต่อผิดพลาดอันเนี้ยผมก็เป็นเหมือนกันมันก็ต่อเหมือนกันครับที่มีแก้มผมก็คือถ้าผมอยู่บน Android ผมจะลืมรหัสแล้วแค่ล็อกอินหนึ่งรอบมันจะเวิร์คครับแต่สำหรับผมเนี่ยครับไม่รู้ครับเวลาผมล็อกเรียกว่าอะไรลืมรหัสตั้งแต่นั้นผมก็ใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะไม่เวิร์คครับผมต้องแบบรอวันเวลาเองหรือไม่ผมก็ต้องต่อพาสปอร์ตของผมไปก่อนมันอยู่ Wi-Fi SK ซึ่งก็จะเวิร์คซับซ้อนมากใช่ครับผมไม่เข้าใจครับอันนี้แค่ลืมอีกรอบก็ได้เออหวังพึ่งพิงอะไรไม่ได้เลยอินเทอร์เน็ตเลย